มา10ดวงแล้วรอนิดนึง10ดวง9ดวงอ่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองบินดูนะพี่
สวัสดีครับตัวนี้นะครับโดรนผมว่า GPS มันไม่อ่อนเลยนะไม่ขึ้นสักตัวเลยGPS ไม่ยอมอ่อนนะไม่ขึ้นสักเม็ดเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าบินไปชนนะครับแล้วก็ตกลงมาว่าแปลกๆอยู่เดี๋ยวผมให้เวลาอีก5นาทีถ้า5นาทียังไม่มี GPS ออนสักดวงนี่คือชัดเจนบอร์ด GPS อยู่บนหัวนี่น่าจะมีปัญหาแล้วไม่ขึ้นสักเม็ดเลย0ดวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เมื่อคืนดึกเนาะวันนี้ก็มาต่อกันสำหรับเจ้าตัว8811 Pro นะครับลำนี้นะครับก็มีอาการว่า บินแล้วก็เหมือนกับมันแถเนาะมันแถแล้วก็ตกนะครับพอตกมาแล้วคราวนี้ก็ไม่สามารถจับสัญญาณ GPS ได้เหมือนกับที่ผมทำเมื่อคืนนะพอดีเมื่อคืนมันดึกที่ผมจับเราทำเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่บอร์ดหรือว่าเป็นที่ตัวสวิตช์นะครับไอตัวปลั๊กนะครับเพราะถ้าสมมุติว่ามีการบินแล้วตกหรืออะไรเนี่ยปลั๊กพวกเนี้ยสำคัญมากนะครับมีโอกาสคือแบบถ้าปลั๊กหลวมนี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะทำให้มันแบบมันหลุดได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากสายสัญญาณมันไม่นี่เดี๋ยวผมจะลองเอาบอร์ดเดิมมันก่อนนะเดี๋ยวลองทดสอบจะสังเกตว่าฝาของเขานะครับเขาจะแยกออกมาเป็น2บอร์ดนะในฝานะครับก็จะมีบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดไจโรนะครับก็จะบอกทิศทางเลยว่าจะต้องหันหัวไปทางไหนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น GPS นะครับไอตัวนี้จะเหมือนนำร่องตัวนี้ก็คือวิ่งตามนะครับเพราะไอเนี้ยคือหันหน้าไปทางไหนก็คือไปทางนั้นนะครับมันจะล็อกเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น GPS บอกตำแหน่งนะครับส่วนบอร์ดไอตัวนี้จะเป็น CPU หลักนะครับเพื่อแปลงสัญญาณทั้งหมดนะครับเพื่อมาจ่ายให้กับชุดบอร์ด Speed Control ชุดนี้นะมันจะไม่เหมือน8811ธรรมดา8811ธรรมดามันจะแยกออกเป็น2บอร์ดนะครับส่วนตัวนี้มันก็คือบอร์ดเดียวแต่แยกออกมาเลยนะมันจะมี MOSFET อยู่ข้างล่างเพียบเลยของเจ้าตัว8811 Pro นะครับจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวของพี่กวินลำนี้ของพี่กวินนะครับของพี่กวินก็จัดทั้งตัว Pro และตัวไม่ Pro นะครับตัวไม่ Pro ก็คือตัวธรรมดาเนาะตัวธรรมดานี่คือพี่แกส่งมาให้ซ่อมนะครับก็ยับเยินมาเหมือนกันนะครับส่วนลำนี้ก็เป็นตัวโปรนะครับอาการก็คือร่วงเหมือนเดิมผมไม่แน่ใจอึ๊บอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับเปิดรีโมทเมื่อคืนเราจับสัญญาณกันไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองจับกันจะบอกว่าบอร์ด GPS นะครับผมลองเทียบแล้วระหว่างตัว Pro กับตัวธรรมดานะครับใช้กันไม่ได้เมื่อคืนผมลองเอาของตัวธรรมดามาจับกับบอร์ดนี้แล้วหาสัญญาณไม่เจอกับหลุดโดยปริยายเลยสรุปก็คือ Pro ต้องใช้ของ Pro นะตัวธรรมดาก็คือของตัวธรรมดานะจะแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยครับบอร์ดคนละลายอ่ะเห็นไหมฮะขึ้นมามองเห็นกับผมไหมมาแล้ว10ดวงแล้วแป๊บเดียวอันเนี้ยขึ้นมา10ดวงแล้วมองเห็นไหม10ดวงแล้วครับแสดงว่าปลั๊กมันน่าจะหลวมอ่ะพี่จังหวะที่มันกระแทกติดแล้วเนี่ยจังหวะที่มันกระแทกขึ้น11ดวงแล้วมันก็จะล็อกนะครับจังหวะที่มันกระแทกนะครับจังหวะที่มันกระแทกแสดงว่าปลั๊กน่าจะหลวมพอปลั๊ก2ตัวนี้หลุดไม่ได้เลยนะครับเวลากระแทกก็จะชอบออกก่อนชาวบ้านเขาก็คือจะมีปลั๊กของตัว GPS แล้วก็ตัวชุดไจโรนะครับก็คือตัวนี้นะครับมองเห็นกับผมมั้ยผมนะปลั๊กตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาเรื่อง GPS นะครับลองแกะตามที่ผมแกะนะครับถ้าท่านไหนที่เล่นโดนอยู่เนาะลองแกะตามที่ผมแกะแล้วก็ลองเปิดฝาออกมานะครับถ้าแกะไม่ได้แกะไม่เป็นส่งมานะครับพยายามอย่าแกะเองถ้าไม่เป็นนะงานมันจะยาวเพราะถ้าแกะปุ๊บหักมาคราวนี้เรื่องใหญ่พอแกะมานะครับแกะเสร็จก็เลยให้เรามาดูตามสายพวกนี้นะครับสาย2สายปลั๊ก2ชุดเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ชอบหลุดบ่อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันแยกออกจากตัวนะครับไอ้2เส้นไอ้2ชุดเนี่ยมันจะแยกมาอยู่ที่หลังนะครับเพราะว่ามันจะมาติดบอร์ดอยู่ข้างบนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรหรือตัวไม่โปรคือโดรนที่มันใช้ GPS เกือบทุกตัวจะพยายามเอาบอร์ดขึ้นมาวางไว้ข้างหลังเกือบทั้งหมดเท่าที่เห็นนะเท่าที่ลื้อๆมาหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SG906 ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรหรือ F11 นะครับก็ยังเหมือนกันจะฝังไว้อยู่บนหัวหมดเลยฉะนั้นพอเวลามันกระแทกเราต้องเข้าใจว่าจังหวะที่มันกระแทกอาจจะมีจังหวะที่มัน
ย่างนี้นะครับเพราะจังหวะนี้เมย์ทำให้ปลั๊กมีโอกาสที่จะกระเด็นออกจากตัวซ็อกเก็ตเขาได้นะครับอย่างตัวนี้ก็ออนได้นะถ้าผมรันตอนนี้ก็น่าจะติดเดี๋ยวผมลองนะเพราะตอนนี้คือ GPS มันออนพร้อมที่จะบินนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังชูตไม่ได้เนื่องจากว่าสายมันยังระยงระยางอยู่ผมต้องค่อยๆเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะครับชึบหนึ่งปักหนึ่งเบี่ยงโดนไหมพยายามเอาหนีมุมเบี่ยงของใบเฉยๆนะโดนไม่โดนโอเคอันนี้ให้มันแบบผมจะลองสตาร์ทนะตอนนี้ GPS มันขึ้นไป11ดวง12ดวงลองสตาร์ทเนี่ยมันเล่นได้ครับเล่นได้แล้วก็ถือว่าเล่นได้เสียงมอเตอร์ทำงานปกติมาตอนแรกคือ GPS มันจับไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปลั๊กของเขาหลุดน่าจะหลุดหรือหลวมนะเพราะผมตอนงัดออกมามันก็ยังแน่นอยู่แต่เข้าใจว่าต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งหลวมนะครับทำให้มันไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลองหลายๆรอบนะครับเพื่อทดสอบเจ้าตัว GPS ผมจะบอกว่าลายปิ้นของGPS มันจะมีหลายปิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างตัวโปรกับตัวไม่โปรนะเท่าที่ผมแยกอะไรออกไว้นะครับเดี๋ยวหลายๆท่านจะเอาเขาเรียกเอาตัวโปรกับตัวไม่โปรไปใส่กันแล้วมันจะใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันจะคนละเบอร์เลยนะตัวนี้เป็นบอร์ดของตัวโปรนะครับส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดของตัว8811ธรรมดานะครับจะมองเห็นว่าโมดูลของตัว GPS นะครับของตัว8811ธรรมดาเนี่ยตัวหัวรับสัญญาณมันจะใหญ่กว่ามันก็เลยรับสัญญาณได้เสถียรกว่าสังเกตว่าตัวนี้แค่8ดวงก็บินได้ส่วนตัวนี้ของโปรนะ11ดวงถึงจะบินได้นะครับแสดงว่าความเสถียรตัวนี้เสถียรกว่าเท่าที่ผมสัมผัสนะตัวธรรมดาเสถียรกว่าแต่ตัวธรรมดามีจุดอ่อนคือเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องนะครับปึ๊บหันหน้าอีกฝั่งเราจะมองเห็นนะครับลายปิ้นอยู่คนละลายเห็นนะจะคนละลายโดยสิ้นเชิงเลยครับอันนี้เป็นของบอร์ดของตัวธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เป็นบอร์ดของตัวโปรนะครับลายคนละทางคือบอร์ดคนละเบอร์นะไม่สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้นะปลั๊กก็คนละหัวนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเมื่อคืนลองพอดีเมื่อคืนปลั๊กหัวมันคือเบอร์เดียวกันเนาะผมก็เลยลองเสียบแล้วลองดูว่ามันใช้ของตัวธรรมดาได้ไหมถ้าใช้ของตัวธรรมดาได้อย่างที่พี่กวินเคยถามผมว่าเอ้ยมันใช้ของตัวธรรมดาได้ไหมผมก็จะบอกว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้พี่มันบอร์ดมันคนละเบอร์แต่นี่ผมทำให้ดูนะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆครับไม่สามารถต่อได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยรับสัญญาณได้ดีกว่านะครับคือต่อไวกว่าต่อไวติดไวกว่านะครับตัวนี้นะโอเค2ตัวมันก็คือแบรนด์เดียวกันนะแล้วก็พูดได้เพราะว่ามันไม่ได้หนีจากแบรนด์มันก็คือ Evocator 8811 Pro นะครับผมว่าเดี๋ยวเขาก็พัฒนาขึ้นมาอีกอาจจะเป็นตัว8811อะไรขึ้นไปเนี่ยแต่ผมว่าแบรนด์เนี้ยน่าเล่นนะครับบินนิ่งปืนดีโอเคจะประมาณนั้นอย่างลำนี้กล้องผมก็ถอดออกนะครับเพราะผมจะเทสแค่ระบบ power แล้วก็ระบบไอ้นี่กล้องก็เดี๋ยวถอดทำความสะอาดให้เนื่องจากว่าฝุ่นเต็มเลยพี่เขาเล่นมาโหดเหมือนกันนะครับฟิล์มหน้ากล้องก็ยังไม่ออกว่ากันไปโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองบินกันดูโอเคครับสวัสดีครับเมื่อกี้ว่าจะปิดไหนๆก็ทำแล้วทำให้เห็นเลยนะเราจะมองเห็นว่าเมื่อกี้ผมใช้ตัวกาวร้อนนะครับกาวร้อนนะแนะนำว่ากาวร้อนนะครับอย่าเป็นกาวพวกนี้มันแปะแล้วติดยาวนะผมใช้กาวร้อนนะครับแปะตรงปลั๊กตัวที่มันมีปัญหานะครับคือปลั๊ก GPS ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเป่าให้กาวร้อนมันร้อนนิดนึงนะแล้วก็หยอดอยู่ตรงปลั๊กที่มันชอบมีปัญหานะครับก็คือตัวปลั๊กของเจ้าตัว GPS แล้วก็ตัว JLO นะครับ
ต้องเยอะนะเอาแค่ไม่ให้มันกระเด็นออกมาเฉยๆนะแค่นี้พอมันจะได้อยู่กับที่เพราะโดยซ็อกเก็ตของมันมันก็แน่นอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้จังหวะที่มันกระแทกมันก็มีโอกาสที่มันจะกระเด็นออกได้แต่นี่คือเราช่วยเขาเฉยๆนะอันนี้คือทริคเล็กๆนะครับสำหรับปลั๊กแนะนำว่ากาวตาช้างห้ามใช้กาวที่เป็นพวกกาวแข็งห้ามใช้นะครับเป็นไปได้ก็เป็นกาวร้อนอย่างนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้านะที่ว่ากันหลุดนะครับก็ใช้หัวแช็กที่เป็นแช็กฟู่นะครับหรือไฟแช็กลนก็ได้นะครับแล้วก็กาวหลอดสักหนึ่งอันท่านไหนที่มีก็พยายามติดไว้นะครับติดบ้านไว้สักหน่อยนึงนะครับถ้าเล่นของพวกนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ สังงั้นอยู่ดีๆก็หลุดเนื่องจากว่าโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์สิออสโมผมตอนนี้ใช้งานเขาโหดมากวันหนึ่งทั้งวันค้นหาสัญญาณ Wi-Fi นะครับของเจ้าตัวโดรนนะครับพอได้สัญญาณ Wi-Fi เสร็จก็ไปที่แอปนะครับเนี่ยต่อคือจับผู้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวโดรนนะครับตัวนี้ของพี่กวินนะของพี่กวินก็คือมีอาการก็คือตกลงมาแล้วมันไม่สามารถต่อ GPS ได้นะครับมันจะร้องติดตลอดก็คือว่ามันฟ้องว่ามันจับ GPS ไม่ได้แล้วมันจะไม่ยอมให้เล่นนะครับนอกจากว่าเราจะไปเล่นโหมดที่เขาเรียกโหมดเมนวลนะครับโดยไม่ต้องอาศัย GPS นะครับกล้องโอเคนะของพี่กล้องโอเคนะครับพี่โดนนะครับตอนนี้ GPS on อยู่5 6ดวงแล้วครับ6ดวงนะมองเห็นไหม7ชุด7 8ดวงแล้วรออยู่ใต้หลังคาไม่ได้ GPS ที่ยังอ่อนขึ้นมา10ดวงแล้วรอนิดหนึ่ง10ดวง9ดวงอ
อ่อนแล้วนะผมจะลองบินดูนะพี่ใช้งานได้นะสงกลับได้แล้วนะครับ